ที่เมืองเซนหลุยซึ่งถือว่าเป็นเมืองหลักของรัฐมิสซูรีเนี่ยนะครับมันมีบรรยากาศการชุมนุม Black Lives Matter ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยสาเหตุที่มีการชุมนุมกันเยอะจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มมาจากคนที่เป็นนายกเทศมนตรีเลยนะคือนายกเทศมนตรีที่ชื่อว่าไลด้าครูซันนะครับดันไปเผยพูดคนที่ออกมาสนับสนุนการปฏิรูปตำรวจผ่านตอนที่เธอนั้น Facebook Live ค่ะมันทำให้เกิดปัญหาอะไรคือตอนนั้นเนี่ยไลด้าครูซันพอเผยรายชื่อคนที่สนับสนุนการปฏิรูปตำรวจคือง่ายว่าคนที่สนับสนุนการปฏิรูปตำรวจเนี่ยก็อยู่ฝั่งเดียวกับผู้ชุมนุม Black Lives Matter นั่นแหละเพราะว่าต้องการที่จะมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตำรวจพอเผยพูดไปปุ๊บคนก็เลยไม่พอใจเลยว่าโอ้โหคุณเป็นถึงระดับนายกเทศมนตรีแต่ว่าเผยพูดชื่อคนที่เป็นหนึ่งในแกนนำของกระบวนการได้ยังไงเพราะว่าหลังจากนั้นมันเกิดบรรยากาศการล่าแม่มดไงพอเผยพูดชื่อไปปุ๊บมันก็ไปเลยโอ้คนนี้มันเป็นใครกันเพราะว่าตอนนี้สังคมสหรัฐเนี่ยมีบรรยากาศแตกแยกกันมากนะครับคุณผู้ชมค่ะหลังจากนั้นเนี่ยไลด้าเนี่ยออกมาทวีตขออภัยนะครับแต่ว่าสถานการณ์มันบานปลายไปแล้วอันนี้เป็นทวีตขออภัยของไลด้าสถานการณ์มันบานปลายคนเนี่ยไม่พอใจแล้วก็ออกมาชุมนุมประท้วงกันแต่ว่าคลิปที่เป็นต้นตอที่คนเนี่ยแชร์กันเยอะมากก็คือภาพนี้เป็นภาพของสามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งเป็นคนขาวเนี่ยนะครับที่เราเซ็นเซอร์ไปเนี่ยก็คืออาวุธปืนคุณผู้ชมค่ะปืนไรเฟิลเลยแหละสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยถืออาวุธปืนไรเฟิลยาวนะครับภรรยาเนี่ยถือปืนพกสั้นมาเผชิญหน้ากับผู้ชุมนุม Black Lives Matter ซึ่งส่วนมากเนี่ยก็เป็นคนดำคือมีคนขาวอยู่ในการชุมนุมด้วยแหละแต่ว่าที่ประจันหน้ากันอยู่เนี่ยส่วนมากเท่าที่ดูในคลิปเนี่ยเป็นคนดำนะครับฝั่งของผู้ชุมนุมที่สามีภรรยาบอกเนี่ยคือว่าฝั่งนั้นเนี่ยก็ถืออาวุธอยู่แต่ว่าผู้ชุมนุมยืนยันนะว่าไม่ได้ถืออาวุธแล้วก็จี้เข้าไปที่บ้านแน่นอนผู้ชายที่อยู่ในคลิปนี้ก็คือมาร์คแมคครอสซี่ให้สัมภาษณ์กับ CNN เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับออกมาชี้แจงบอกว่าคลิปนี้เนี่ยมันไวรัลมากเขาเนี่ยพยายามป้องกันนะครับเขาพยายามแบบออกมาอธิบายบอกว่าตอนที่ถือปืนออกมาเนี่ยเพราะว่าเขารู้สึกหวาดกลัวแล้วก็ต้องการปกป้องภรรยารวมถึงบ้านของเขาหลังจากที่เห็นม็อบบุกผ่านประตูเข้ามายืนยันนะครับว่าตนเองไม่ได้ต่อต้านการชุมนุม Black Lives Matter แต่อย่างใดเขาเนี่ยไม่สนใจว่าคนที่บุกเข้ามาเนี่ยมีผิวสีอะไรหรือว่าจะกำลังเคลื่อนไหวในเรื่องอะไรนะครับแต่ว่ามันเป็นแค่สัญชาตญาณว่าเขาตกใจแล้วก็รู้สึกว่าถูกคุกคามอยู่เท่านั้นรายงานของตำรวจบอกนะครับว่าจากคำให้การของนายแมคครอสลีย์เนี่ยตอนนั้นเนี่ยพอเขาเห็นผู้ชุมนุมเดินเข้ามาเนี่ยเขาได้ตะโกนไปบอกว่าที่นี่เป็นถนนส่วนบุคคลแล้วก็ผู้ชุมนุมเนี่ยกำลังบุกรุกอยู่ขอให้ผู้ชุมนุมเนี่ยออกไปจากตรงนี้ก่อนที่จะมีการโต้เถียงกันอย่างดุเดือดระหว่าง2ฝ่ายนะครับแมคครอสลีย์เนี่ยบอกว่าผู้ชุมนุมด่าเขาด้วยถ้อยคำที่รุนแรงแล้วก็ขู่จะทำร้ายพวกเขาจากนั้นเนี่ยก็ได้เหลือไปเห็นผู้ชุมนุมบางคนถืออาวุธพวกเขาเนี่ยจึงตัดสินใจนำอาวุธมาถือไว้บ้างแต่ว่าคนที่ถ่ายคลิปนี้ชื่อแดเนียลชูล่าบอกนะครับว่าผู้ชุมนุมเนี่ยมีอาวุธก็จริงแต่ว่าตอนที่เขาถ่ายคลิปเนี่ยไม่เห็นว่าใครถืออาวุธปืนเล็งไปยังสามีเจ้าของบ้านซึ่งล่าสุดเนี่ยกรมตำรวจของเซนต์หลุยส์ก็ได้เข้ามาสืบสวนในกรณีนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าโอ้โหสหรัฐตอนนี้เนี่ยพอเห็นคลิปแบบนี้คือมันเหมือนในหนังเลยนะก่อย่าแล้วต่อให้ทั้งสองฝั่งบอกว่าไม่ได้ถือปืนเข้าหากันอะแต่เอาแค่บรรยากาศการถือปืนอยู่บนท้องถนนหน้าบ้านของตนเองอะถ้าเป็นเมืองไทยนี่ก็เป็นข่าวใหญ่นะมันไม่น่าเชื่อว่าสหรัฐเนี่ยจะไปเป็นได้ถึงขนาดนี้แล้วตอนนี้คือจริงๆกลุ่มผู้ประท้วงเนี่ยเขาจะไปที่หน้าบ้านของนายกไลด้าแต่ว่าพอดีบ้านของสองสามีภรรยาคนนี้เขาอยู่ละแวกเดียวกันพอดีแล้วเขาก็ไม่รู้ว่ามีการประท้วงอะไรเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเห็นแล้วว่าคนมาประท้วงก็เลยบอกว่ากลัวตกใจก็เลยไปเอาปืนในบ้านออกมาอย่างที่เห็นนะคะว่ายังไม่ได้ใส่รองเท้าด้วยค่ะครับก็คือออกจากบ้านมาเท้าเปล่านะคะแต่เขาก็ยืนยันนะว่าไม่ได้เกลียดคนดำอ่ะไม่ได้เกลียดผู้ชุมนุมอะไรมันเหมือนเป็นสัญชาตญาณว่าเฮ้ยมีคนมาลุกล้ำบ้านของเขาก็เลยควักปืนออกมาแต่คลิปพอมันเห็นแค่นี้เนี่ยคนก็แชร์เยอะคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว Workpoint News และรายการ Workpoint Today ค่ะ